โบวี่ทางปปงสืบรู้มาว่าหนึ่งในหุ้นส่วนของ IL เคยเปลี่ยนชื่อแล้วก็นามสกุลและนามสกุลเดิมของเขาเป็นนามสกุลเดียวกับโบวี่พี่จะหลักฐานทั้งหมดนี้ไปยืนยันกับคณะกรรมการด้วยตัวพี่เองคุณรีบไปคนไปจัดการเก็บหลักฐานจากลุงโรจน์มาให้ได้ค่ะโบวี่จะรีบไปจัดการทันทีค่ะแล้วเราจะทำยังไงกับคุณรุ่งโรจน์ดีคะเราก็ยัดใบสั่งซื้อปากกาและโยนความผิดให้มันวุ้นเป็นไรเปล่าเฮ้ยไปดูกับผมรีบด้วยเจ็บตรงไหนไหมเนี่ยโหพี่ถามได้พี่มันรถหนึ่งแล้วนะไม่พี่ขับรถยังไงของพี่วะคุณปาดหน้าผมเองนะผมปาดตรงไหนผมขับมาดีๆเนี่ยพี่คุณปาดผมเนี่ยผมก็ล้มเลยคุณปาดหน้าผมเองเฮ้ยคิดว่าเป็นคนมีเงินที่จะขับรถไม่ได้เหรอวะตอนนี้คุณรุ่งโรจน์ถูกจับแล้วดีนะคะที่คุณดักทางไว้ได้ก่อนไม่งั้นเราแย่แน่ผมอุตส่าห์เลื่อนตำแหน่งให้เขาแต่เขาไม่รับความหวังดีจากผมจุดจบก็ต้องเป็นแบบนี้แหละคนอย่างรุ่งโรจน์จะเอาอะไรมาสู้กับผมแล้วคุณจะจัดการกับเขายังไงคะผมก็ไล่เขาออกทำให้ติดแบล็คลิสต์จนไม่มีที่ในวงการนี้อีกแล้วคนอื่นๆในออฟฟิศที่รู้เรื่องของเราล่ะคะถ้าใครกล้าผมจะทำให้หมดอนาคตแบบนี้แหละฉลอง35ล้านซับ3คลาสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ